ได้เลยครับผมโอเคเอารวยอยู่นะใครจะบอกว่าผมหลงก็ก็หลงอ่ะทำไมล่ะหลงป่าแล้วเราต้องเข้าไปให้สุดไงสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกม FIFA Mobile นี่เลยร้าน Elastic Shop รับเติมเกม FIFA Mobile ราคาถูกสบายกระเป๋ารับประกันเติมไวปลอดภัยไม่รีฟัน 100% เปิดให้บริการตั้งแต่ 9:00 น.ถึงเที่ยงคืนใครสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ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 นี่มี AK ด้วยเฮ้ย Echo เรียบร้อยนะครับผมก็บอกได้เลยว่าอันนี้เป็นซีซั่นที่3นะครับเป็นซีซั่นที่3แล้วที่ผมแบบว่ารีแลงค์แล้วได้อยู่ FIFA Champion ทั้ง2หมดเลยไม่ว่าจะเป็น VSA นะครับแล้วก็ Head to Head ก็ต้องบอกว่า VSA เนี่ยซีซั่นนี้นะครับเล่นไม่ถึง10นัดนะครับผมเพราะว่ากลัวตกไง OVR เราน้อยทุกวันนี้ Versus Attack มีแต่ตัว OVR เยอะๆนะก็ไม่ค่อยเล่นแต่ก็ยังได้รางวัลอยู่นะก็มีแต่แต่บ้างคือเห็นหลายๆคนบอกว่าถ้าไม่เล่นกี่นัดหรือว่าไม่เล่นนานเท่าไหร่นี่แหละมันจะตัดออกจากแรงค์ใช่มั้ยมันจะลบแรงค์เราออกใช่มั้ยเพราะฉะนั้นผมก็แบบว่าเฮ้ยทยอยเล่นดิเพราะว่าแต้มมันก็ตกได้มาสัก 975,000 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดมันถึงจะตกจาก FIFA Champion มาเป็น Legendary 1ผมก็แบบค่อยๆทยอยแพ้วันละนัดนะ1อาทิตย์เล่นที1อาทิตย์เล่นที1อาทิตย์เล่นทีไงมันก็จะอยู่1ล้านนะครับผมเหมือนเดิมได้ของรางวัลเหมือนเดิมนะอย่างซีซั่นนี้นะผมก็แต้มอยู่ประมาณ 980,000 ประมาณนี้นะครับผมก็ยังได้ของรางวัลอยู่นะส่วน Head to Head ก็สบายนะเราเล่นขึ้นล้านอยู่แล้วนะครับผมบอกเป้าหมายในการแบบว่าเปิดการม่วง6ใบในรอบนี้ก่อนก็คือขอเลยนะไหนๆก็เรามาทางแอดมาดริดสุดสายแล้วนะครับผมก็ขอแบบว่ายังโอบลักแม่ง6ตัวเลยนะครับผมนะมันจะเป็นอะไรที่ very good smooth ตูดมากนะครับผมไม่ลีลาแล้วกันรับเลยนะตึมนะครับนี่แล้วก็อันนี้จะเป็น head to head นะครับผมไปโอเค end of season reward นะ end of season reward versus attack ครับผมขอแบบว่าแอดมาดริดเลยนะใครจะบอกว่าผมหลงก็ก็หลงอ่ะทำไมล่ะ คือหลงป่าแล้วเราต้องเข้าไปให้สุดไงต้องเข้าไปให้สุดนะเพราะฉะนั้นขอเลย triple o black นะ3 2 1ไปครับผม come on ว่ามาลูกไปแล้วโอ้โหเดอบรอยดิโอ้โหเดอบรอยดีสุดเหรออุ้ยมีโอกาสได้โอบักนะเดอบอย91มีโอกาสได้โอบักนะอุ้ย91อุ้ยๆๆๆๆอุ้ยมีโอกาสได้โอบักนะโอบักโอบัก2ตัวเป็นโอบัก2ตัวโอบัก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 เอื้ออุ้ยผมบังอ่ะผมเห็นกองเต้แล้ว1เนี่ยผมเห็นกองเต้แล้ว1ส่วนอีกตัวนึงคือโอบักโอบักว่าโอ้ได้เลยครับผมโอเคสบายแล้วอ่ะอย่างน้อยก็ได้โอบลักมาลองท้องไว้นะครับผมโอเคนะโอเคนะได้เดอะบอยนี่เดี๋ยวเตรียมขายกองเต้ก็ไม่ใช้แต่ได้โอบลักมาถือว่าโอเคนะยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมถือว่าเวรี่กู๊ดลุ้นต่อรอบก่อนรีแลงทีนี่ผมได้แบบว่า30ล้านเลยนะเพราะผมได้เปิดได้เมสซี่2ตัวนะครับผมแต่ว่ารอบนี้นี่คือเงินยังไม่มานะแต่โอบลักมาก็โอเคแล้วโอบลักนี่แหละมีโอกาสที่ทำให้ผมรวยนะเพราะฉะนั้น head to head ขอโอบลักอีกสัก3ตัวเลยแล้วกันขอสัก 2-3 ตัวนะครับตามสัญญาครับอมขี้หมามาบ้วนใส่หน้าผมได้เลยครับได้ครับบ้านอยู่แถวไหนส่งที่อยู่มานะเดี๋ยวอมขี้หมาแล้วจะตามไปบ้วนใส่หน้านะครับผมอะไรกันครับเนี่ยรอบนี้โอบลักนะสุดสายแอนมาริดสุดสายโอบลัก come on ใครก่อนลุ้นโปรตุเกสอุ้ยโรนัลโดเอารวยอยู่นะเอารวยอยู่นะอุ้ย91อุ้ยมีโอกาสโอบักอ่ะอุ้ยๆมีโอกาสโอบักมีโอกาสโอบักได้โรนัลโด91ถือว่าดีและมีโอกาสได้โอบักด้วยเดี๋ยวผมเอาเก้าอี้ออกคนดูจะได้ลุ้นด้วยว่ะ3 2 1ซึบโอบักโอ้โหตัวท้ายไปกองเต้ตรงกลางของโอบักนะมุมซ้ายล่างขอให้เป็นโอบักครับมุมซ้ายล่างขอให้เป็นโอบักครับ3 2 1ซึบโอ้โหไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยไอ้จ๊ะก็พูดได้ว่ารวยอยู่นะคือถ้าแบบว่าคือมัน
แต่ก็อกเต้นี่สิ3ตัวได้ปะวะโอ้โหมันขายไม่ออกด้วยไงแต่โอบลักเนี่ยจางโอบลักนี่คือคนรับเต็มแน่ครับนี่ไงแล้วผมบอกไว้เลยนะถ้าเควสต่อเรทนะอันนี้ผมก็ยังไม่การันตีนะเป็นการคาดเดานะและถ้าเควสต่อเรทนะเป็นแอดมาดริดมาจริงๆนะครับผมประตูยางโอบลักตัวนี้ราคาจะพุ่งผมว่ามี 10M up ส่วนโรนัลโดตัวเนี้ยก็เดี๋ยวรอขายปล่อยสักประมาณ 8M ก็ได้อยู่นะเออรอขายตอน 8M ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับรอบนี้ได้มา4ล้านโรนัลโดตีไป 8M เลยนะครับส่วนโอบลักนี่ประเมินราคาไม่ได้ครับเพราะมันแพงมากไงส่วนกองเต้เนี่ยก็เดี๋ยวรอปล่อยนี่แหละก็ได้น้อยกว่ารอบก่อนอยู่นะเพราะรอบก่อนผมได้เมสซี่2ตัวเลยนะอ่ะดูแต่เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูตรงนี้นี่ครับคือสาเหตุที่ผมบอกว่าทำไมยังโอบลัก91ตัวนี้ถึงมีโอกาสจะขึ้น 10M บวกโกแอดมาดริดอ่ะมันมีแค่โอบลักตัวเดียวที่พอจะทำให้ OVR มันสูงถึง105ทีวง TY เนี่ยไม่ต้องพูดถึง TY นี่คือ 30M อยู่แล้วขนาดตัว92เนี่ย 17M คนยังตั้งรับอ่ะแล้วตัวเนี้ยคือเป็นตัวที่ราคาดีราคาไม่แพงมากมันยังเปิดได้อยู่นะครับผมเออราคามันก็จะดันขึ้นไปนี่แหละเอายางโอบลักเข้าแทนครับนี่ครับแอดมาดริดครับฟูแอดมาดริดครับตอนนี้ก็ได้มา1 2 3 4 5แล้วนะ5ตัวแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นอะไรยังไงค่อยว่ากัน